เรื่องของสภาพอากาศตอนนี้ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะแม้ว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยอุณหภ,ภูมิจะลดต่ำลงแล้วแต่ว่าภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกหนักที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมน้ําป่าน้ําป่าถึงแม้ว่าพายุดีเพรสชันจากเคลื่อนเข้าในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําก็ตามค่ะสถานการณ์ต่างๆถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงก็ทําให้วันนี้นายยกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะติดตามการให้ความช่วยเหลือ และก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยค่ะกาหนดการของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะวันนี้จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัยโดยจะประชุมมอบนโยบายค่ะให้กับผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้จะไปฟังด้วยว่าในพื้นที่นั้นมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรบ้างและการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนช่วงบ่ายก็จะไปพบปากกับประชาชนนะคะที่บริเวณศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริก่อนจะไปตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ําอุทกวิภาค,ภาคประสิทธิ์ในส่วนสถานการณ์ภาคใต้ค่ะอย่างที่จังหวัดสงขลาที่ทนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปตอนนี้นะคะก็มีการประกาศเตือนจากเจ้าหน้าที่เทศบา,นาลนครสงขลาที่นําธงแดงมาปักตลอดแนวชายแดนแบบนี้ค่ะาชายหาดเนี่ยนะคะที่เห็นก็คือที่ชายหาด ชลาทัศน์แหลมสมีหลาค่ะที่ตอนนี้ต้องห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําทะเลนะคะเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งมีกําลังแรงมากขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีการประกาศนะคะว่าพายุดีปเปรสชั่นในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง อ่อนกำลังลงแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําอากาศต่ํานะคะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยทําให้ช่วงนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่งบางแห่งเนี่ยก็หมายถึงจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขณะที่คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยนะคะตอนนี้กําลังแรงคลื่นสูง2-3เมตร ส่วนที่ศูนย์บัญชาการอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลาก็ประชุมกันค่ะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานนะคะที่รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีที่สำคัญต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขณะที่สถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางเงินบ้างค่ะหลายคนยังเป็นห่วงนะคะอย่างที่จังหวัดนครปฐมนายชันนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่อำเภอบางเลนหลังน้ําในแม่น้ําท่าจีนเอ,อ่อล้นเข้าท่วมบ้านสูงถึง1เมตรพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายบางส่วนตอนนี้น้ําเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะคาดว่าหลังลอยกระทงเนี่ยค่ะสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนกรมชลประทานก็เข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําในแม่น้ําท่าจีน53เครื่องนะคะเพื่อที่จะช่วย เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอีกทางหนึ่งด้วยส่วนที่จังหวัดชัยนาทค่ะนายปริญญาโพธิสัตย์รองผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปดูความเสียหายนะคะที่โรงเรียนวัดมะปรางและที่โรงเรียนวัดสมอที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตอนนี้เริ่มทําความสะอาดแล้วค่ะพร้อมที่จะทําการเรียนการสอนภายในสัปดาห์หน้าส่วนโครงสร้างต่างๆที่เสียหายเดี๋ยวจะมีการจัดสรรง,งบประมาณมาเพื่อที่จะซ่อมแซมต่อไป ขณะที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพลโทธากรธรรมวิทรแม่ทัพภาคที่2และนายวันชัยคงกเกษมผู้วราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัต์ จังหวัดขอนแก่นนะคะดูว่าน้ําที่ระบายจากเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเนี่ยระบายออกมาจะส่งผลอย่างไรบ้างกับลําน้ําชีตอนนี้บ้านเรือนที่อยู่ติดกับลําน้ําชีได้รับผลกระทบค่ะและจากการลงพื้นที่ไปบริเวณสะพานแม่น้ําชีที่ตําบลทงทานีอําเภอวัชบุรีก็เห็นนะนะคะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำซึ่งก็มีการประชุมแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ